นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวนะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3วันจันทร์ที่25กุมภาพันธ์2556วันนี้เป็นวันมาฆบูชาครับต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องมาฆบูชากถาโดยพระมหาด็อกเตอร์อุดรสุทธิยาโนวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานเบญจศีลณกาลบัดนี้เทอญกานาทายติสรเนนะสาหังปัญจศีลอนิยาจามาทุติยัมปิมิยังพันเตวิสุงวิสุงรักานาทายังติสรเนนะสาหะปัญจศีลอนิยาจามาตาติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขานาทายามติสรเนนะสาหะปัญจาศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคัมมนังนิทิตังอามะพันเตมปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมริยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุรัมมาจโลกาธิปติสัมปติกัตอัญชลีอันธิวรังหายาจัตตังสันติอินทสัตตาปราชักชาติการเทเสตุธรรมังอนุกะอัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะอะกะระณังกุสลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธานาสาสนังติณบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องมาฆบูชากถาพรรณนาถึงวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนกุศลบุญญราศีในส่วนธรรมสวนามัยแก่ท่านสาธุชนสัปปุรุษพุทธบริษัททั้งหลาย
ผู้ใคร่ในการสดับรับฟังพระธรรมเทศนาได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้ในทุกๆวันพระพอสมควรแก่กาลเวลาดำเนินความตามนัยยะพระบาลีที่อาตมภาพได้หยิบยกขึ้นเป็นนิเขปบทไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าสัพพปาปัสสะอาการนังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทะปนังเอตังพุทธานสาสนังซึ่งแปลความเป็นภาษาไทยได้ว่าการไม่ทำความชั่วทั้งปวงหนึ่งการบำเพ็ญความดีหนึ่งการทำจิตของตนให้ผ่องใสหนึ่งนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งอาตมภาพก็จะได้นำเอาเนื้อความแห่งพระคาถานี้มาเทศนาอธิบายขยายความตามหลักในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นธรรมบรรณาการแก่ท่านสาธุชนสัปปุรุษพุทธบริษัททุกท่านเป็นลำดับสืบต่อไปเนื่องในวันนี้เป็นวันมาฆบูชาหรือเป็นวันมาฆปูรณมีซึ่งโดยความหมายก็คือการบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะหรือเดือนสามหรือดิถีเพ็ญเดือนสามซึ่งเราท่านทั้งหลายรู้กันว่าเป็นวันมาฆบูชาคือเป็นวันที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายทรงประทานโอวาทปาติโมกข์คือหัวใจของพระพุทธศาสนาซึ่งมีใจความตามที่อาตมภาพได้กล่าวไว้แล้วดังมีประวัติโดยย่อๆดังนี้คือหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ได้9เดือนขณะนั้นเมื่อเสร็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถ้ำสุกรขาตาแล้วพระองค์จึงเสด็จมาประทับที่พระเวรุวันเมืองราชคฤห์แคว้นมคธซึ่งในปัจจุบันก็คือประเทศอินเดียวันนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะหรือเดือนสามในเวลาบ่ายพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูปได้มาประชุมพร้อมกันณที่ประทับของพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายกันไว้ก่อนนับเป็นเหตุอัศจรรย์ที่มีองค์ประกอบสำคัญ4ประการกล่าวคือวันนั้นเป็นวันดาวมาฆฤกษ์หรือดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์เต็มดวงซึ่งก็เรียกกันว่าวันดิถีเพ็ญประการหนึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์องค์อรหันต์ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายประการหนึ่งท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันตขีณาสพบวชเฉพาะพระพักหรือบวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือบวชต่อพระพักหรือรับการอุปสมบทจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงนี้ประการหนึ่งและท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้ชักชวนไม่ได้กำหนดว่าวันนี้เราจะมาประชุมกันเป็นวันที่ท่านมาประชุมกันโดยพร้อมเพรียงกันนี้ประการหนึ่งเมื่อความพร้อมแห่งความอัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าวันจาตุรงคสันนิบาตเป็นอัศจรรย์พิเศษมีครั้งเดียวโอกาสนี้พระพุทธองค์จึงทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ซึ่งก็คือคำสอนที่เป็นหลักในทางพระพุทธศาสนาในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น
ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการแสดงหลักการอุดมการและวิธีการในทางพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกพิธีวันมาฆบูชานี้เดิมทีเดียวประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5ได้ทรงอธิบายไว้ว่าพิธีนี้เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยทรงถือตามแบบของโบราณกบัณฑิตที่นิยมกันว่าวันมาฆบูชามีพระจันทร์เสวยฤกษ์มาฆะเต็มบริบูรณ์เป็นวันที่พระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้า 1,250 รูปได้มาประชุมพร้อมด้วยองค์สี่ประการเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์เป็นการประชุมใหญ่และเป็นการอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนาด้วยเหตุนี้นักปราชญ์จึงถือเอาเหตุนั้นประกอบการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก1,250 รูปนั้นให้เป็นที่ตั้งแห่งความเริ่มใสตามที่อาตมภาพได้กล่าวไว้แล้วว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกคือคำสอนที่เป็นหลักในทางพระพุทธศาสนาในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้นซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการแสดงประกาศหลักการอุดมการณ์และวิธีการในทางพระพุทธศาสนาในครั้งนั้นเพื่ออนุรูปแก่กาลเวลาจะได้นำเอาคำสอนเพื่อให้ญาติโยมท่านสาธุชนสัปปุรุษพุทธบริษัททั้งหลายได้กำหนดจดจำหรือจำง่ายๆว่าคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือหลักการของพระพุทธศาสนานั้นมีลักษณะหรือมีหลักอย่างนี้กล่าวคือสัพพะปาปัสสะอกรณังการไม่กระทำความชั่วทุกอย่างได้แก่การงดเว้นการลดละเลิกทำบาปทั้งปวงซึ่งได้แก่อกุศลกรรมบท10ทางแห่งความชั่วมี10ประการอันเป็นความชั่วทั้งทางกายทางวาจาและทางใจความชั่วทางกายได้แก่การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามความชั่วทางวาจาได้แก่การพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบและการพูดเพ้อเจ้อความชั่วทางใจได้แก่การอยากได้สมบัติของผู้อื่นการผูกพยาบาทและความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมอกุศลเหล่านี้ไม่ควรกระทำไม่กระทำนี้เป็นคำสอนหรือหลักการข้อแรกกุศลสูปสัมปทาการยังกุศลหรือความดีความชอบให้ถึงพร้อมได้แก่การทำความดีการประกอบสติทุกอย่างซึ่งได้แก่กุศลกรรมบท10อันมีความดีทางกายและทางใจกล่าวคือความดีทางกายได้แก่การไม่ฆ่าสัตว์การไม่ทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นมีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ถือเอาสิ่งที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้มาเป็นของตนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการไม่ประพฤติผิดในกามยินดีในภรรยา
และบุตรของตัวเองเท่านั้นทางใจก็คือการไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั่นเองซึ่งควรทำกุศลเหล่านี้ให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นให้ถึงพร้อมนี้เป็นคำสอนข้อที่สองสจิตตปริโยทัปปนังการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วผ่องใสหรือการชำระจิตของตนให้สะอาดปราศจากเครื่องเศร้าหมองคือโลภโกรธและหลงทั้งให้ปราศจากนิวรณ์ซึ่งเป็นเครื่องขัดขวางจิตไม่ให้เข้าถึงความสงบมีห้าประการอันได้แก่กามฉันทะความพอใจในกามพยาบาทความพยาบาทอาฆาตปองร้ายผู้อื่นถีนมิทะความหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาหาวนอนอุทัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญและวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเช่นสงสัยในการทำความดีความชั่วว่ามีผลจริงหรือไม่นี้เป็นคำสอนข้อที่สามอันหนึ่งนั้นวิธีการทำจิตให้ผ่องใสที่แท้จริงก็เกิดขึ้นจากการละบาปทั้งปวงด้วยการถือศีลและบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมด้วยการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาจนได้บรรลุอรหัตผลอันเป็นความผ่องใสที่แท้จริงสามประการที่กล่าวมานี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์นี่เป็นคาถาเบื้องต้นต่อจากนั้นก็ประทานโอวาทซึ่งถือว่าเป็นอุดมการณ์ในทางพระพุทธศาสนาว่าขันติปรมังตโปตีติขาความอดทนคือความอดกั้นเป็นตบะอย่างยอดเยี่ยมเป็นความดีอย่างเยี่ยมยอดหรือเป็นความดีให้ถึงความเจริญให้ถึงความดับทุกข์ได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราก็อาศัยหลักธรรมคำสอนนี้เป็นเครื่องระงับเครื่องดับใช้ความอดทนไม่แสดงกิริยาอาการผิดแผกหรือเสียหายให้เกิดขึ้นนิพพานังปรมังวัฏฐันติพุทธาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์กล่าวว่าพระนิพพานเป็นธรรมอันเยี่ยมยอดพระนิพพานนี้เป็นหลักสุดยอดของพระพุทธศาสนาคือเป็นการดับทุกข์หรือดับเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ดับราคะโทสะโมหะทั้งสิ้นผู้ที่ถึงพระนิพพานจะถึงแดนสุขอันแท้จริงซึ่งไม่ใช่สุขซึ่งมีอามิสเจือปนเป็นสุขสุดยอดพึงเข้าใจว่าพระนิพพานเป็นธรรมเยี่ยมยอดของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายทำบุญกุศลส่วนใดจะเป็นทานศีลภาวนาก็ปรารถนาพระนิพพานด้วยกันทั้งนั้นนะหิปรัพชิตโตปรูปคาตีนะสมโนโหติปลังวิเหทยันโตบุคคลผู้ฆ่าบุคคลอื่นหรือเบียดเบียนบุคคลอื่นไม่ชื่อว่าสมณะหรือไม่ชื่อว่าเป็นผู้สงบเพราะฉะนั้นการเบียดเบียนผู้อื่นก็ดีการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพราะเหตุใดๆก็ดีทำลายชีวิตหรือฆ่าผู้นั้นเสียก็ดีไม่ชื่อว่าสมณะทำเหล่านี้ถือว่าเป็นอุดมการณ์ในทางพระพุทธศาสนาต่อจากนั้นพระองค์ก็ได้ประทานโอวาทซึ่งถือว่าเป็นวิธีการในทางพระพุทธศาสนาไว้ว่าอนุปวาโทจะก
การไม่ว่าร้ายได้แก่การไม่กล่าวร้ายหรือกล่าวโจมตีใครอนุปคาโตจะการไม่ทำร้ายได้แก่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นปาติโมกขเขจะสังวโรการสำรวมในพระปาติโมกหรือการสำรวมในพระวินัยคือเว้นจากข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่พระองค์ทรงอนุญาตมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคคือรู้จักประมาณในการรับประทานรับประทานแต่พอเหมาะพอควรไม่ให้มากจนเกินไปไม่ให้น้อยจนเกินไปไม่ให้รับประทานด้วยตัณหาคือความอยากหรือความโลภรู้จักความพอเหมาะพอควรพอดีในการบริโภคปันตันจะสยนาสนังการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันพอเหมาะพอควรไม่นั่งไม่นอนบนที่นอนอันสูงบนที่นอนอันใหญ่ที่เกินประมาณอธิจิตเตจะอาโยโคการประกอบอธิจิตหรือการประกอบสมาธิภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาการทำใจของตนให้บริสุทธิ์ด้วยการเจริญสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานที่กล่าวมาทั้ง6ประการนี้นับได้ว่าเป็นวิธีการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นผู้มีอาจาระที่เหมาะสมตลอดจนเพื่อให้ได้บรรลุถึงเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาซึ่งก็ได้แก่มรรคผลนิพพานนั่นเองอันหนึ่งที่กล่าวมานี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่าที่อาตมภาพนำมากล่าวโดยย่อหรือแต่หลักคำบาลีพร้อมทั้งคำแปลก็เพียงเพื่อจะรักษาเวลาให้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจว่าในทางศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้อย่างนี้เหตุที่ทรงสอนอย่างนี้ก็เพื่อจะให้พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งนำเอาหลักธรรมคำสอนนี้ไปประกาศศาสนาเป็นแนวทางของพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้รับพระโอวาทได้รับพระโอวาทปาติโมกหรือคำสอนเนื่องในวันมาฆบูชานี้แล้วต่างท่านต่างองค์ก็ไปประกาศศาสนาสอนให้ประชาชนละบาปบำเพ็ญบุญและทำใจของตนให้พ้นจากเครื่องเศร้าหมองคือโลภโกรธและหลงในหลักทางนั้นผู้สอนหรือผู้ปฏิบัติก็ย่อมจะกระทบกับการตำหนิติเตียนหรือการว่ากล่าวการใส่ร้ายหรืออย่างหนึ่งอย่างใดจะเกิดขึ้นจึงมีคำสอนต่อการประกอบการพิจารณาว่าความอดทนความอดกั้นเป็นตบะเป็นความดีอย่างยอดเยี่ยมพระนิพพานเป็นธรรมะอันสูงสุดของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นธรรมะอันยอดเยี่ยมผู้ที่ฆ่าผู้อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นให้เดือดร้อนนั้นจะเป็นสมณะไม่ได้เ
หรือเป็นผู้สงบไม่ได้ก็เตือนว่าสมณะจะต้องอยู่ในความสงบไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ทำร้ายชีวิตจิตใจของผู้อื่นเป็นเครื่องเตือนให้ผู้ที่รับคำสั่งสอนนั้นมีเมตตากรุณาในสัตว์อื่นผู้อื่นและการบริโภคอาหารแต่พอเหมาะพอควรทำตนให้เป็นผู้ที่เขาเลี้ยงง่ายหรือให้ผู้อื่นเลี้ยงได้โดยง่ายเพราะชีวิตของสมณะหรือของพระภิกษุนั้นต้องอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพเขาให้อย่างไรก็ต้องพอใจอย่างนั้นมีอย่างไรได้อย่างไรก็ต้องพอใจเช่นนั้นนี้เป็นความพอเหมาะพอควรพอดีหรือเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคส่วนการนั่งการนอนก็นอนพอรักษาอิริยาบถให้เป็นไปคือตามธรรมดาจะนั่งอยู่ตลอดก็เป็นไปไม่ได้จะเดินตลอดหรือจะยืนตลอดก็เป็นไปไม่ได้ต้องมีการนั่งการนอนเป็นการพักผ่อนอิริยาบถรักษาอิริยาบถแต่ไม่นอนเพื่อความสบายไม่นอนอย่างชาวโลกทั้งหลายเขานอนและให้อยู่ในเสนาสนะอันสงัดหมายถึงให้อยู่ในป่าในเสนาสนะป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างเพราะการทำสมาธิจิตนั้นต้องอาศัยป่าเรือนว่างหรือโคนไม้ซึ่งเป็นที่สงบสงัดก็จะบังคับจิตทำจิตให้สงบได้โดยง่ายจึงสอนให้อาศัยเสนาสนะอันสงัดและการประกอบอธิจิตคือการเจริญสมาธิภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนานั้นเป็นเรื่องที่ควรกระทำเพราะผู้ที่ทำจิตสงบได้หรือทำจิตให้รู้แจ้งเห็นจริงนั้นมีโอกาสที่จะเข้าถึงนิพพานในอนาคตกาลนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงสอนอย่างนี้จะในอดีตทุล่วงแล้วก็ดีหรือจะมาในภายหน้าก็ดีจะต้องมีคำสั่งสอนอย่างนี้จึงเป็นคำสอนของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นขอให้ญาติโยมสาธุชนสัปปุรุษพุทธบริษัททุกท่านกำหนดนัยยะแห่งโอวาทปาติโมกข์ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่พระสงฆ์องค์อรหันต์ทั้งหลายและประพฤติปฏิบัติตามจะได้ชื่อว่าเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยการปฏิบัติบูชาตามหลักในทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องเหมาะสมทุกประการอาตมภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในมาฆบูชากถาพรรณนาถึงวันมาฆบูชามาโดยย่อๆพอสมควรแก่กาลเวลาเทศนาวสานเนในอวสานการเป็นที่สุดยุติแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงอำนวยอวยชัยให้ท่านสาธุชนสัปปุรุษพุทธบริษัททุกท่านที่ได้มีโอกาสสดับรับฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้จงปราศจากทุกโศกโรคภัยยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้บริบูรณ์ไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการกล่าวคืออายุก็ขอให้มีอายุยั่งยืนนานวรรณะก็ขอให้มีผิวพรรณผุดผ่องใสสุขะก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจ
อีกทั้งพระก็ขอมีพระนามัยร่างกายเข้มแข็งแรงปรารถนาสิ่งอันใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซขอความปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จแก่ท่านสาธุชนทุกท่านในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อด้วยกันทุกท่านทุกคนอาตมภาพได้แสดงแจงชี้พระสัทธรรมเทศนามาโดยย่อๆพอสมควรแก่กาลเวลาขอสมมติยุติพระสัทธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยปาการะชะนี้ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิทตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามนิโชติระโสยธาสพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตตุวันตรายุสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพะลังที่ท่านได้สดับจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องมาฆบูชากถาโดยพระมหาอุดรสุทธิยาโนวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงประจำวันพระที่25กุมภาพันธ์2556ค่ะตามที่